สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ไปพบกับคุณครูในวิชาประวัติศาสตร์ค่ะก่อนอื่นคุณครูขอแนะนำตัวก่อนนะคะคุณครูชื่อคุณครูลัคนาแสงขาวค่ะจะทำหน้าที่สอนนักเรียนวิชาประวัติศาสตร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 นะคะซึ่งเปิดเทอมนักเรียนคงจะได้เจอกับคุณครูสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาแนะนำใบกิจกรรมใบงานที่คุณครูได้นำแจกนักเรียนไปแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนักเรียนคงจะได้รับไปแล้วนะคะอันนี้นะคะลูกเป็นใบความรู้เรื่องแรกที่เราจะเรียนกันในสัปดาห์นี้นะคะก็คือเรื่องของการรู้จักปฏิทินปฏิทินนะคะเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งซึ่งคุณครูคิดว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยคงจะรู้จักกันแล้วนะคะให้นักเรียนลองไปดูที่บ้านที่บ้านของเด็กๆมีแบบไหนกันบ้างปฏิทินจะมีหลายประเภทนะคะลูกแบบตั้งโต๊ะแบบแขวนแบบพกพาซึ่งในใบความรู้ที่นักเรียนได้ไปเนี่ยก็จะมีความหมายของปฏิทินให้นักเรียนได้ศึกษาในเบื้องต้นก่อนนะคะลูกๆลองไปดูกันนะคะว่าในปฏิทินเนี่ยมันจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะซึ่งตัวอย่างที่ครูให้นักเรียนไปเนี่ยมันเป็นปฏิทินเพียง1เดือนนะคะแต่ปฏิทินจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมี1ปีซึ่ง1ปีจะมีกี่เดือนคะลูก12เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆต้องไปทบทวนนะคะแล้วก็ไปหาความรู้ส่วนคุณครูก็จะมีใบกิจกรรมเพิ่มให้นักเรียนนะคะใบกิจกรรมเนี่ยเป็นการทบทวนนะคะคุณครูคิดว่านักเรียนเนี่ยคงจะได้เรียนรู้กันมาบ้างแล้วนะคะในสำหรับชั้นอนุบาลที่ผ่านมา1ปีมี12เดือนประกอบด้วยเดือนอะไรบ้างนะคะในใบกิจกรรมเนี่ยคุณครูก็จะสลับเดือนกันนะคะนักเรียนลองคิดดูว่าที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วนักเรียนอย่าลืมนะคะลูกตั้งใจเขียนหนังสือตัวกลมๆเขียนตัวบรรจงแล้วเปิดเทอมเรามาเจอกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ